สวัสดีเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับประเด็นแรกนะครับเมื่อวานเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ว่ามันเริ่มเห็นการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2นะครับโดยเห็นแบบค่อนข้างชัดเนี่ยที่ประเทศเกาหลีใต้จริงๆอ่ะตัวเลขมันยังไม่ได้สูงอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่เราต้องระมัดระวังนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะมันทำให้เราแบบได้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับคือประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆเนี่ยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า10รายเนี่ยมาได้แบบมากกว่า20วันละนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่มีรายงานมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเป็น35รายนะครับโดยมีจุดที่ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อมากขึ้นเนี่ยอยู่ที่ไนท์คลับนะครับเหมือนเขาไปเที่ยวไนท์คลับกันแล้วก็เหมือนกับก็มีการติดแบบกระจายนะครับตัวเลขหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีการแบบพุ่งขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าเกาหลีใต้เขาเก่งนะฮะเขาแท็กได้ว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเขาคงแบบไปจับคนที่แบบติดแล้วก็แยกออกมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลมากนักนะครับเกาหลีใต้นี่ต้องยอมรับเลยว่าเขาจัดการเรื่องนี้ได้เก่งและเร็วมากนะฮะแต่ว่าปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งสัญญาณเตือนให้เรานะครับอย่าพึ่งประมาทต่อจากนี้ไปการคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในต่างประเทศและในไทยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในเกาหลีเนี่ยก็เชื่อว่าธุรกิจที่มี ความเสี่ยงสูงนิดนึงอย่างพวกสถานที่บันเทิงโดยเฉพาะบันเทิงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็อาจจะได้รับอนุญาตให้เปิดทำการได้ช้าลงนะครับจากนี้ไปพวกเรานะครับก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะฮะพยายามปกป้องตัวเองและผู้อื่นนะครับด้วยการใส่หน้ากากอนามัยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งกัดตกกันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการคลายแล้วก็อย่าเพิ่งกัดตกนะครับปัจจัยต่อมานะครับก็ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เลยเริ่มทำให้เห็นแบบพวกตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยเริ่มมีการปรับฐานระยะสั้นลงมาบ้างนะครับจริงๆสัญญาณการปรับฐานระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนละพอมาในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็นแค่การปรับฐานระยะสั้นเท่านั้นนะฮะไม่ได้แบบปรับลดลงรุนแรงอะไรเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ณตอนนี้นะครับก็เชื่อว่านักลงทุนเนี่ยก็คงรอดูพัฒนาการของเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีการกลับมาคลายมาตรการล็อกดาวน์ว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นยุโรปและสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็พวกเฮลท์แคร์เนี่ยก็ยังแข็งแกร่งนะฮะปิดบวกได้ต่อเนื่องนะครับราคาทองคำก็ปรับลดลงมาต่ำกว่า700เหรียญเล็กน้อยนะครับส่วนดัชนี US Dollar Index เนี่ยก็แข็งค่าขึ้นมาเหนือระดับ100จุดได้อีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้ดอลลาร์กลับมาแข็งอีกรอบนึงละเพราะว่านักลงทุนเนี่ยกลับมาถือครองมากขึ้นนะครับเพื่อรอดูพัฒนาการเรื่องการรีโอเพนเศรษฐกิจนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกันบ้างนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยเปิดมาก็ลบหมดเลยนะฮะทั้งดัชนีหลักทั้ง3นะครับไม่ว่าจะดาวโจนส์ S&P 500หรือว่า Nasdaq 100แต่ตอนปิดเนี่ยเหลือดาวโจนส์เจ้าเดียวที่ติดลบนะครับนอกนั้นเนี่ยบวกได้หมด S&P 500เนี่ยบวกขึ้นมานิดนึงนะครับ 0.01% นะครับแทบคือแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยแหละนะครับดาวโจนส์นะครับติดลบลงมา 0.45% ลบไป109จุดนะครับส่วน Nasdaq 100เนี่ยบวกต่อเนื่องเลยนะครับบวกมา78จุดกว่าๆหรือ 0.85% เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น6วันติดต่อกันนะฮะก็ถือว่าหุ้นในกลุ่ม New Economy นี่แข็งแกร่งจริงๆนะครับการปรับตัวติดต่อกันได้นานขนาดนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้ก็คือในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองตอนนั้นเนี่ยบวกได้ประมาณ11วันติดกันเลยตอนนั้นนี่โอ้โหหุ้นเทคโนโลยีนี่ขึ้นกันกระจุยกระจายมากนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหุ้นในกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีที่สุดเนี่ยมันเป็นหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับโดยเฉพาะพวกเบลเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หุ้นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะฮะเมื่อวานก็ปรับตัวกันได้ค่อนข้างดี
ณตอนนี้นะครับผลตอบแทนสำหรับปี2020เนี่ยดัชนี Nasdaq 100เนี่ยบวกขึ้นมา 6.5% แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ช่วงตลาดขาขึ้นก็ขึ้นดีนะครับช่วงตลาดขาลงก็ลงน้อยกว่าเขาแล้วพอตลาดฟื้นตัวก็ฟื้นตัวได้แรงกว่าเขานะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะฮะเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่มีจีนเนี่ยลบนิดหน่อยนะครับเกาหลีก็ลบเยอะนิดนึงนะครับจากตัวเลขผู้ติดเชื้อมันที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็อินเดียก็ลบนิดนึงนะครับมาลบท้ายตลาดอินเดียนี่ถูกหุ้นในกลุ่มธนาคารกดดันอีกแล้วนะครับก็ไม่เข้าใจว่าที่อินเดียนี่ขึ้นมาก็โดนหุ้นกลุ่มธนาคารกดลงมานะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อวานเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวในจีนออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันมีรูปออกมาแบบทั้งในห้างในเซี่ยงไฮ้นะครับนักลงทุนนักเขาเรียกว่าอะไรผู้บริโภคเนี่ยไปเข้าคิวกันแบบหน้าร้านสินค้าหรูๆอย่างพวกชาแนลพวกหลุยส์อะไรเนี่ยกันยาวเหยียดเลยนะครับเหมือนกับมีความต้องการที่อัดอั้นอยู่ในช่วงที่เกิดการปิดเมืองนะฮะพอเปิดเมืองก็เลยแบบออกมาซื้อกันใหญ่เลยนะฮะโอ้โหแถวยาวเฟื้อยเลยนะครับอีกอันนึงที่กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกันนะครับก็คือเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะฮะแต่ว่าการเปิดให้บริการเนี่ยเขายังเปิดแบบค่อยๆเปิดอยู่ตอนนี้เขาจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ1/3ของcapacity ปกติของเขาคือปกติแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยลิมิตอยู่ที่ 80,000 คนนะครับตอนนี้ก็คือ1/3ของ 80,000 นะฮะก็คือประมาณสัก 24,000 ไม่เกินนั้นก็ขายตั๋วกันไม่กี่นาทีก็เกลี้ยงนะครับคือดีมานด์ในจีนเนี่ยกลับมาเร็วมากคือคนจีนอย่างที่เราทราบนะครับเขาก็ชอบเที่ยวชอบช็อปกันอยู่ละพอเปิดเมืองอะไรเนี่ยก็เลยแบบฟื้นตัวกันได้ค่อนข้างเร็วมากก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับจีนในตอนนี้ทางด้านฮ่องกงนะฮะฮ่องกงมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของหุ้นตัวหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับหุ้นตัวนั้นชื่อว่า Sunny Optical เป็นผู้ผลิตพวกเลนส์โทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของโลกเลยนะครับหลายๆเจ้าต้องใช้ของเขา iPhone ก็ใช้ของเขานะครับหุ้นตัวนี้เมื่อวานปรับตัวขึ้นมาได้ตั้ง 4% กว่าโดยมีปัจจัยบวกมาจากทางบริษัทเนี่ยได้รายงานยอดส่งมอบสินค้าของเดือนเมษายนเนี่ยเติบโตขึ้นมาถึง 63.8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดส่งมอบดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วตลาดโทรศัพท์มือถือมันไม่ค่อยโตขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าณตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันแข่งกันที่การถ่ายรูปแข่งกันที่ว่าใครมีเขาเรียกว่าไงมีกล้องเยอะกว่ากันนะครับมันทำให้นักเขาเรียกว่าไงผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มอ่ะซื้ออันนี้ได้ทั้ง5กล้องอะไรอย่างนี้คือปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 ตัวต่อโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแต่มาในปีนี้เนี่ยกล้องมือถือมันกลายเป็น 4-5 ตัวเข้าไปแล้วนะครับคือถึงแม้แบบความต้องการโทรศัพท์มือถือมันไม่ได้มากขึ้นแต่ว่าความต้องการของกล้องในมือถือเนี่ยมันมากขึ้นนะครับหุ้นตัวนี้มันก็เลยได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆเลยนะก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็อย่างญี่ปุ่นก็ยังบวกได้ต่อเนื่องนะฮะญี่ปุ่นก็บวกมาอีก 1% กว่าพวกหุ้นสายการบินในญี่ปุ่นบวกกันแรงเลยนะครับ ANA นี่บวกไป 10.6% Japan Airlines บวกไป 9.8% นะฮะปัจจัยเรื่องการคลายมาตรการล็อกดาวน์ก็เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มนี้อยู่นะครับสำหรับญี่ปุ่นมาที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงบ้างนะครับดัชนีสต็อก600เนี่ยลดไป 0.4% ก็ลงไม่ได้เยอะมากนะครับหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะจะสังเกตว่าที่ยุโรปเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้แหละช่วงไหนหุ้นตกๆเนี่ยพวกหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคจะขึ้นได้ค่อนข้างดีส่วนหุ้นอย่างพวกหุ้นธนาคารหุ้นน้ำมันแล้วก็หุ้นสินค้าหรูหราเนี่ยก็จะปรับลดลงสลับกันไปมาที่ตลาดสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกกันได้ดีมากเลยทีเดียวบวกแรงเลยนะครับเมื่อวานเซ็ตอินเด็กซ์บวกไป21จุดกว่านะครับหรือ 1.68% กลับมาปิดที่ 1,287 จุดนะฮะห่างจาก 1,300 จุดไม่เยอะแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงค่อนข้างแรงสัปดาห์นี้มันเลยดีดแรงนิดนึงนะครับต้องมาดูกันว่าจะผ่าน 1,300 ไปได้อีกรอบไหมปัจจัยหลักที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยเรื่องการขายมาตรการล็อกดาวน์นะครับถึงแม้มันจะมีข่าวเรื่องที่ว่า
จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในเกาหลีมันพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นไทยก็ไม่ได้กระทบอะไรเท่าไหร่นะครับพวกหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับค้าปลีกนะฮะแล้วก็ธนาคารขนาดใหญ่ฟื้นตัวกันได้ดีเลยนะครับรวมถึงพวกหุ้นขนส่งมวลชนอย่างพวก BEM BTS อะไรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับก็ตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะประเด็นที่1นะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณเตือนของการแพร่ระบาดรอบที่2นะครับจากทางประเทศเกาหลีใต้ปัจจัยนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีที่จะทำให้เรากลับมาแล้วมาระวังมากขึ้นนะครับเพิ่งกาดตกกันนะฮะปัจจัยที่2นะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณของการปรับฐานระยะสั้นของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับนักลงทุนเนี่ยก็คงรอดูพัฒนาการของการคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูจากจีนนะครับที่เปิดก่อนคนอื่นแล้วก็กลับมาคึกคักได้แบบรวดเร็วมากเนี่ยก็พอจะมองโลกในแง่ดีได้บ้างนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับหุ้นในกลุ่ม New Economy ในสหรัฐนะฮะอย่างพวก Healthcare BiotechnologySemiconductor Technology นะครับแข็งแกร่งมากดัชนี Nasdaq 100เนี่ยบวกมา6วันติดต่อกันแล้วนะครับก็เหมาะสมกับการเป็นสินทรัพย์ที่เราน่าจะลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับสำหรับกลุ่มหุ้นในกลุ่ม New Economy ของสหรัฐนะครับเพราะแข็งแกร่งจริงๆนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.